กินที่ฟิลิปปินส์ไหมคะไม่จำเป็นอยู่คนไทยดีกว่าเนาะท่านจะไปอินโดไหมคะเดี๋ยวภูเขาไฟระเบิดฟิลิปปินส์ก็เดี๋ยววันดีคืนดีก็จับได้ค่าถ่ายใช่ไหมท่านจะไปมาเลย์ไหมมีปัญหาเรื่องศาสนาไหมท่านอยากจะกินหมูกินไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาก็มีจีนมีอะไรอย่างอื่นด้วยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างหรือพม่าก็ไม่รู้จะยังไงใช่ไหมคะแต่ท่านคนเหล่านั้นอยากมาทำงานที่เมืองไทยท่านลองไปโรงพยาบาลเอกชนสิคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์รับทุกชาตินะคะที่ฉันไปป่วยที่โรงพยาบาลยันทีนะคะแต่ไม่ได้ไปทำความงามนะคะถ้าไปยันทีแล้วออกมาอย่างนี้โรงพยาบาลจะเจ๊งนะคะเสียชื่อเขาอีกนะคะไปรักษาเรื่องอื่นนะคะเรียบร้อยผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเป็นคนฟิลิปปินส์พูดไทยเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้มีการแข่งขันสูงนะคะแล้วในร้านในเดี๋ยวนี้ท่านไปทานอาหารนะคนที่เสิร์ฟท่านเป็นคนชาติอะไรคะชิบะใช่ไหมเห็นไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของการศึกษากฎหมาย9ประเทศขนาดนี้เราก็จ้างทางมหาวิทยาลัยมอเวิร์ลไฮเนี่ยเขาเอากฎหมาย9ประเทศมาเป็นแผลละเปรียบเทียบละต่อไปเราก็จะไปพบแต่ละประเทศว่าเขาบริหารธุรกิจนำเที่ยวเขาอย่างไรถ้าต่อไปเนี่ยเราจะต้องมาร่วมกันเพราะว่าในการเปิด AEC เนี่ยกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เปิดเสรีในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถึง 70% ในหลายธุรกิจแล้วแต่ของเราธุรกิจนำเที่ยวยังนะคะยังเป็นผู้คนต่างด้าวไม่เกิน 50% อยู่นะคะเรื่องต่อไปอนาคตจะตอบไม่ได้ว่ามันต้องเปิดมากน้อยแค่ไหนแต่ขณะนี้ยังอยู่นะคะแต่ท่านอย่าชะล่าใจนะในเรื่องของกฎหมายเหล่านี้ต่อไปถ้าเราจะต้องทำ MOU ร่วมกันต้องแลกเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยเราคงต้องหารือร่วมกันนะคะและในสิ่งต่างๆที่ภาครัฐทำเนี่ยก็จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์จะทำประชาพิจารณ์ท่านมาออกความเห็นนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับท่านข้าราชการนะคะอยู่ไม่นานนะดิฉันจะเสียเทคก็ไปเจ้าหน้าที่ทุกคนคุณนพดลในทะเบียนแบงก์จากกรีฑาไปนพดลมาเห็นไหมคะต่อไปนพดลไปไม่รู้ใครมาเขาจะอยู่กับเราชั่วคราวเพราะเขาไม่ได้อยู่ในธุรกิจนี้เขาคือข้าราชการแต่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ประกอบอาชีพตัวท่านครอบครัวท่านลูกหลานท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกหลานท่านท่านคือผู้อยู่ตลอดไปแต่เราไม่ใช่นะคะเวลาภาครัฐเนี่ยทำประชาพิจารณ์ประชุมสัมมนาเพื่อขอความเห็นเนี่ยต้องมาจากพวกท่านไม่ใช่ภาครัฐเพราะภาครัฐก็ได้เป็นผู้ประกอบแล้วดิฉันมาก็เดินเข้าไปที่ไม่สนใจละใช่ไหมคะแต่ท่านต่างหากคือผู้ที่อยู่ตลอดไปนั้นท่านต้องรักษาประโยชน์เหล่านี้ให้กับตัวท่านเองนะคะในเรื่องของกฎหมายเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการอย่างที่บอกไปปรับปรุงในเรื่องของประเทศนอกประเทศใหม่ตัวนี้เยอะมากเห็นไหมที่เห็นนะหลายสีมากเลยแล้วเดี๋ยวเราทำมากรุงเทพภูมิภาคอีกนะเนี่ยต้องหาเลยจากท่านสมเด็จเนี่ยเราจะเอาสีอะไรดีเนี่ยนะบัตรจะเอาเป็นหลายสีไหมนะบัตรตรงแค่ไหนนะต้องถ่ายรูปออกมาเป็นยังไงนะนอกจากนั้นแล้วในเรื่องของธุรกิจนำเที่ยวมีคนถามบอกว่าธุรกิจนำเที่ยววางเงินประกันขนาดนี้มันไม่สอดคล้องกับปัจจุบันหรือเปล่าเอาบ่าวเท่าไหร่คะ200,000นะอินซาว100,000โดเมสติก50,000พื้นที่30,000เดียวนะพื้นที่10,000เดียวปัญหามากคือเลยมันเนี่ยแหละทำวุ่นวายแล้วมันก็ประกันแค่10,000เดียวนะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงแอร์เอเชียเป็นไง200,000เอาไม่อยู่นะเพราะเที่ยวบินเป็น558คนนะคือเวลาที่เวลาไปให้ไปแต่ไม่ให้กลับอ่ะอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่สามารถวงเงินประกันเราเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับปัจจุบันแล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ภาครัฐอย่างที่บอกอยู่ๆขึ้น1,000,000โอ้โหกรมโดนเผาแน่เลยนะเราก็ต้องหาเลยกับพวกท่านนะคะเราก็ต้องจ้างมหาวิทยาลัยในการจัดแบ่งประเภทใหม่และปัจจุบันธุรกิจนำเที่ยวมีประเภทเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะไม่ใช่ขายทัวร์อย่างเดียวละไม่ใช่ขายแพ็กเกจทัวร์อย่างเดียวมีอะไรคะขายตั๋วเครื่องบินขายชาร์เตอร์ไฟท์โฮเซลตัวการรับนู่นนี่อะไรมาเต็มไปหมดเลยพอเจ๊งบริษัทล้มระเนระนาดเลยนะพอโกงพอเจ้าหนึ่งโกงโฮเซลเจ้าหนึ่งโกงนี่อีก10บริษัททัวร์เจ๊งไปด้วยแล้วโดนฟ้องใครโดนฟ้องบริษัททัวร์ใช่ป่ะนักท่องเที่ยวไม่ได้ไปใช่ไหมเหมือนแอร์เอเชียใช่ไหมแอร์เอเชียเนี่ยสำนักทะเบียนเนี่ยเล่นงานแอร์เอเชียไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่คู่กรณีกับเราถูกไหมนักท่องเที่ยวฟ้องใครคะฟ้องบริษัททัวร์เพราะพาเขาไปเที่ยวไม่ได้เพราะนั้นท่านผู้เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะท่านซื้อชาร์เตอร์ไฟท์ถูกท่านต้องบริหารความเสี่ยงนะคะเพราะว่าชาร์เตอร์ไฟท์จะถูกกว่าถูกไหมคะท่านต้องศึกษานะคะแอร์เอเชียชาร์เตอร์ไฟท์จะต่อเดือนต่อเดือนนะคะต่ออายุเดือนต่อเดือนแต่เขาขายเที่ยวบินไหมคะปีหน้านะเพราะนั้นปีแห่งการเสี่ยงถูกไหมคะ และมีลำเดียวเวลาท่านต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีนะคะและขณะเนี้ย PCR โทษพูด Air Asia จะฟ้องเรียก PCR ขอโทษนะคะ PCR เป็นไทย Air Asia เรียกฟ้องดิฉันไม่ได้ PCR ขอโทษค่ะ PCR นะคะตอนนี้มีชาร์เตอร์ไฟล์อีกหลายเจ้าขึ้นมานะคะเวลาท่านออกแพ็กเกจทัวร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย